สำหรับวันนี้ช่องฟ้าใส Channel ก็ได้มีเพจ Facebook แล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็สามารถเข้ามาติดตามและถูกใจได้นะครับเพียงแค่เวลาดูคลิปก็กดเพิ่มเติมเข้ามาในใต้คลิปนะครับแล้วก็กดตรงลิงก์เลยนะเพียงแค่นี้ก็สามารถพูดคุยสอบถามกับเพจฟ้าใส Channel ได้แล้วนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าใส Channel นะครับและก็วันนี้มาพบกับเกม Path of Titan นะครับและวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเป็นเจ้าจิกาโนตัวสลัดหรือเราจะเรียกสั้นๆว่ากีกานั่นเองนะแต่กีกาตัวนี้เนี่ยมันเป็นกีกาโมเดลใหม่นะครับก็คือเป็นโมเดลที่มันเป็นโมเดลไม่เหมือนตัวเก่าอ่ะมันสร้างมาใหม่นั่นแหละแต่ว่ามันก็เข้ามาพักนึงแล้วแต่ผมยังไม่ได้ทำคลิปไม่เคยเล่นให้ดูนะครับเพราะว่ากีกาตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นโมเดลที่ใหญ่กว่าโมเดลเก่าอีกนะและก็จะสามารถกัดเก็บสแต็กได้ด้วยอ่ะส่วนโมเดลเก่าที่ผมเคยเล่นนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะอยู่ข้างๆกันนี่เองอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะมาเลือกสีและเพศดูนะครับระหว่างเพศชายกับเพศหญิงนะเพศชายจะเป็นสีเขียวๆนะเพศหญิงจะเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวผมจะมาเล่นเพศหญิงดูแล้วกันและก็สายพันธุ์นะครับก็จะเป็นสายบลีด 10% แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสายอาร์เมอร์นะครับ 5% นะและนี่ก็จะเป็นอาร์เมอร์เหมือนกันนะและนี่ก็จะเป็นแอคแท็กและสปีดนะครับแต่ละสายไม่เหมือนกันนะรูปร่างส่วนสายนี้จะเป็นสายรักษาการกระดูกหัก 15% และก็แอคแท็กบวก3นะสายนี้เทอยู่และนี่สปีดนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะมาเล่นบีดสายบีดแล้วกันแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะเอาเป็นตัวนี้ดีกว่าจะไม่ได้จะไม่โลนนะรูปร่างก็จะตัวใหญ่มากโอเคถ้าพร้อมที่จะรับชมก็ไปดูการผจญภัยในเซิร์ฟกันเลยนะครับและก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเสียงร้องให้ดูด้วยเสียงร้องที่1 นะเป็นเสียงประกาศก่อนจะประมาณนี้นะครับและก็ต่อไปก็จะเป็นเสียงความรักและก็ต่อไปก็จะเป็นเสียงขู่นะก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเสียงเตือนต่อไปกันเลยนะครับเป็นเสียงเฟรนลี่ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นเสียงเป็นท่าสะบัดตัวนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นท่าอะไรไม่รู้เนี่ยมันมีท่าหลายท่ามากเลยเป็นท่าบิดขี้เกียจและก็ต่อไปท่าอะไรไม่รู้นะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นเครื่องหมายคล้ายท่าสะบัดตัวมันก็ท่าคล้ายคลึงกันกับท่าเมื่อกี้นะแต่นี่จะเป็นการยกหัวขึ้นเป็นการชูคอขึ้นนะและก็สุดท้ายนะครับน่าจะเป็นท่าระวังภัยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงร้องและท่าทางของเจ้ากีกาตัวนี้และก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้อยู่ที่ร่องน้ำงูนะครับมาดูว่าฮันเตอร์จะมีตัวไหมแต่ข้างหน้าเราเนี่ยเหมือนจะมีตัวนะเนี่ยดูดิมันมีจระเข้เดินอยู่ด้วยนะครับพร้อมกับอันโลซอเหรอเนี่ยจระเข้อยู่ซ้ายมือเรานี่เองแต่ถ้าเราจะล่ามันเนี่ยเราจะวิ่งไปทันมันเนี่ยเพราะว่าบ่อน้ำอยู่ข้างหน้านั่นเองเดี๋ยววิ่งดูอะน่ะมันวิ่งแล้วไม่น่าทันนะเดี๋ยวปล่อยไปแล้วกันตัวเราตอนนี้ก็โตเป็นอดัลต์แล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมได้ฟาร์มไว้แล้ว
ตอนตัวเด็กมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะงั้นผมก็เลยแบบฟาร์มให้อาเดาเลยแล้วก็ออกล่าทีเดียวไปเลยแล้วก็ตามปกติเนี่ยแถวนี้จะมีตัวที่ชอบมาชุมมามุดหัวอยู่แถวนี้ก็คือฮันเตอร์นะครับแต่วันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเจอตัวใหญ่ไหมกะจะไม่ล่าพวกตัวเล็กกะจะล่าตัวใหญ่เลยเพราะว่าตอนนี้เราเล่นเทียร์ใหญ่สำหรับโมเดลกีกาตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเท่เหมือนกันนะครับเท่เหมือนโมเดลแรกโมเดลแรกมันก็เท่ไปอีกแบบส่วนโมเดลนี้มันก็เท่อีกแบบอะรูปร่างโมเดลนี้เนี่ยเหมือนจะใหญ่กว่าด้วยและการเก็บการกัดเก็บสเต็กของมันเนี่ยไม่รู้ว่าจะแรงมากไหมถ้ามันแรงเกินไปแรงเวอร์ทีเล็กก็ไม่น่าสู้ได้เอาจริงเนี่ยพวกตัวใหญ่ๆแบบนี้มันไม่ควรมีไม่ควรมีท่าเก็บสเต็กใช่ไหมเพราะว่าถ้ามีเก็บสเต็กเนี่ยตัวอื่นเนี่ยมันจะสู้ยากแล้วก็เอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วกันไดโนเสาร์เนี่ยมันไม่ควรมีเก็บสเต็กอะใช่ไหมทุกคนแต่ก็ช่างเถอะเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อนะเพราะว่าฮันเตอร์เหมือนจะไม่มีตัวมีแต่ตัวเล็กและก็เรื่องกราฟิกนะครับเอาจริงเนี่ยผมก็อยากปรับกราฟิกแบบภาพปานกลางให้ทุกคนได้ดูภาพสวยๆนะแต่ว่าโทรศัพท์ผมไม่ไหวจริงอะเพราะว่าตอนนี้โทรศัพท์ผมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ที่ใช้อัดคลิปอะใช้มาประมาณ3ปีได้แล้วนะและก็ถ้าหากใครอยากดูภาพในคอมอะก็สามารถสนับสนุนได้นะครับในซุปเปอร์แตงนะเพราะตอนนี้ผมไม่มีตังค์ที่จะซื้อคอมจริงอะช็อตมากตอนนี้โอเคเราจะเดินทางต่อนะครับแล้วก็สำหรับคนที่คอมเมนต์ว่าการเล่นแมปแต่ละแมปเนี่ยแมปไหนจะกินสเปคแรงกว่ากันแล้วก็แมปไหนสามารถเล่นได้สำหรับมือถือที่สเปคไม่แรงมากนะครับผมแนะนำให้เล่นพันจุลานะและพันจุลาเนี่ยไม่ค่อยมีในคอมมูนิตี้นะมีแต่ในออฟฟิเชียลแล้วก็พันจุลาเนี่ยมันจะเป็นเห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นแมปที่แบบเป็นเซิร์ฟหลักนั่นแหละแมปที่แบบคนเล่นเขาเฟรนลี่อ่ะเขาไม่ค่อยตีกันมั่วไม่เหมือนกอนวาส่วนกอนวาเนี่ยกินสเปคแรงมากถ้าเล่นในโทรศัพท์เนี่ยคือถ้าโทรศัพท์ไม่แรงจริงนะเล่นไม่ได้อ่ะกอนวาถึงเล่นได้มันก็แหลกนะครับอันนี้ผมแนะนำเลยอย่าฝืนโทรศัพท์ดีกว่าเพราะว่ามันจะทำให้โทรศัพท์ของเราเนี่ยไปเร็วโอ้ยติดอะไรเนี่ยโอ้ยปิดอีกแล้วแถวนี้มันปิดเยอะมากเพราะว่ามันมีท่อนไม้วางเต็มไปหมดแทนที่ขาเรามันจะก้าวข้ามได้นะแต่นี้มันก้าวข้ามไม่ได้อะแล้วก็เรื่องการแบบสอนสมัครนะครับผมก็ทำคลิปสอนสมัครไว้แล้วสำหรับใครที่ยังสมัครไม่เป็นเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปสมัครได้นะครับแล้วก็ถ้าหากใครยังทำไม่ได้ตามในคลิปอ่ะถ้าทำไม่ได้ตามในคลิปอ่ะก็คือแบบถ้ามันขึ้น11อ่ะผิดพลาด11ก็คือพื้นที่เราไม่พอนะครับแต่ถ้ามันขึ้นแบบอะไรวะ0700อะไรสักอย่างเนี่ยก็ของ Android อ่ะมันจะมีให้ลบแอปอะไรสักอย่างอ่ะผมใช้ iOS เล่นผมก็เลยไม่ค่อยชำนาญเรื่อง Android เท่าไหร่อ่ะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เรื่องไดโนเสาร์นะตัวฟรีจะมีให้เล่นแค่4ตัวแล้วก็พวกผู้เล่นสายฟรีเนี่ยสามารถเล่นได้ในเซิร์ฟหลักไม่สามารถเล่นคอมมูนิตี้ได้นะครับและเล่นในเซิร์ฟหลักเนี่ยก็สามารถจอยร่วมกับเพื่อนได้นะส่วนถ้าใครอยากเล่นไดโนเสาร์ตัวอื่นหรือว่าอยากเล่นมอสเนี่ยก็ต้องซื้อแพ็คไดโนเสาร์สักแพ็คแต่ว่าถ้าเราจะซื้อไดโนเสาร์สักแพ็คนะครับก็อย่าไปซื้อแพ็คทีเล็กก่อนละเพราะว่าแพ็คทีเล็กเนี่ยมันเป็นแพ็คแถมเราต้องซื้อแพ็คอื่นนะครับแพ็คตัวไหนก็ได้อะที่เราชอบหลังจากเราซื้อแล้วแพ็คทีเล็กมันก็จะแถมให้เราฟรีๆเลยโอเคเรามาถึงฮอตสปริงแล้วยังไม่เจอตัวตอนนี้เราก็ค่อนข้างที่จะหิวมากนะครับ
ในใจจริงเนี่ยอยากจะเจอคอยาวอะอแพตโตซอรัสเป็นคอยาวมอสที่มาใหม่อีกตัวนะครับมันค่อนข้างตัวใหญ่นะแต่ไม่ใช่อาเจนอะมันเหมือนอาเจนแต่ไม่ใช่อะและมันก็ยังเป็นหนึ่งในตัวที่เก่งมากๆแบบเก่งเอาจริงเก่งจริงๆเลยแหละไม่น่าเจอตัวนะแถวนี้ไม่มีร่องรอยเควสหายเลยไม่น่ามีตัวอยู่แถวนี้โอเคถ้าไม่เจอตัวเนี้ยผมก็คงต้องขออนุญาตตัดคลิปแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อเอาแต่ถ้าเจอตัวเนี้ยผมก็จะไม่ตัดมันมีเสียงแว่วๆอยู่นะแต่ไม่รู้เสียงอยู่ไหนอะเจ้าของเสียงอะแต่น่าจะเป็นตัวเล็กนะเสียงน่าจะเป็นพวกแบบระดับคอมปี้หรือเปล่าและก็บ่อน้ำตรงนี้มันเป็นบ่อหิวนะครับสามารถหิวเลือดได้แค่เราลงไปแช่เป็นรูปเห็ดสีเขียวนี่แหละโอเคตอนนี้ผมก็ได้เดินวนไปวนมาอยู่แถวเดสโซเลตนะครับและก็ตอนนี้เนี่ยผมก็วนกลับนะเพราะว่าผมได้เจอตัวอยู่ฝั่งสวรรณาเหมือนจะเป็นแพคคิลาโนหรือเปล่าหรือว่าเป็นอีโอไทมอสนะครับถ้ามันใช่นะตอนนี้มันก็อยู่สะพานครับตอนเนี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมได้เห็นมันเดินมาสะพานเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันเห็นเราหรือยังไหนดูสิว่าคือตัวอะไรนี่ไงอ๋ออีโอไทจริงด้วยยังไม่โตอีกอ้าวถ้างั้นก็เอาเลยแล้วกันง้างใส่เลยงับเพราะว่าหิวมากแล้วมางับเก็บสแต็กไปทีงับเอางับนี่สแต็กของเรา3ละ4งับอีก5ละงับแรงมากงับเอายังไม่ตายอีกยังไม่ตายอ้าวเรียบร้อยอีโอไทตัวนี้น่าจะเป็นซับหรือไม่ก็วัยรุ่นเกือบซับนะครับเฮ้ยมันแรงจริงไหมเนี่ยคือแบบเรากัดไปหลายคำมากเลยนะ5สแต็กไปประมาณ 4-5 ครั้งเลยอะกว่าจะตายได้และมันก็ควิดเราเข้าแรงพอตัวอยู่นะขนาดมันตัวเท่านี้โอเคไหนๆเราก็ได้อาหารแล้วหิวจนแบบคือแบบท้องเนี่ยค่าอาหารมันลดลงไปแบบเกินครึ่งเลยอะแต่ยังดีอยู่ที่ได้กินเนื้ออีโอไทไม่งั้นเราก็คงไม่อิ่มนะแต่นี่ไม่รู้จะอิ่มไหมเนี่ยแต่ก็จะกินให้หมดอ่ะถือว่าประทังท้องได้เยอะเลยคือกีก้าเนี่ยมันค่อนข้างเดินช้านะครับคือผมเดินวนไปวนมาอยู่เดสเลตนี่แหละประมาณรอบ2รอบแล้วแต่ไม่เจอตัวเลยแต่โชคดีมากเลยที่ไปเจออีโอไทอยู่ฝั่งตรงข้ามก็เลยเดินวนกลับอ่ะไม่งั้นเนี่ยเรามีโอกาสอยู่ตายอ่ะเฮ้ยเราจะยิ้มได้เลยนะเนี่ยมาดูว่าจะยิ้มไหมเนี่ยเราจะยิ้มแล้วนะเนื้อมันยังไม่หมดอีกแสดงว่าอีโอเนี่ยค่อนข้างมีเนื้อที่ค่อนข้างเยอะมากอ่ะโอเคเราอิ่มจนได้นะแต่ว่าเนื้อมันยังไม่หมดนะครับแต่ไม่เป็นไรอ่ะเพราะว่าในเซิร์ฟนี้เนี่ยไม่มีการเฝ้าซากนะไม่มีกฎถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเดินทางไปสวรรณานะเพื่อเจอพวกตัวใหญ่ๆตัวแต่เป้าหมายจริงของเราเนี่ยก็คือไปกินน้ำผมคิดว่าผมจะไม่ไปไหนหรอกก็คือแบบจะเดินวนไปวนมาที่สวรรณาแล้วก็เดสโซเลตแล้วก็ไปที่ฮันเตอร์แค่นั้นแหละขี้เกียจจะเดินไปที่อื่นอ่ะเพราะมันไกลมากเลยนะคือมันเป็นตัวค่อนข้างเดินช้าบางครั้งเนี่ยผมก็เคยเห็นมีตัวมาฟาร์มที่นี่นะแต่บางครั้งก็ไม่เจอพอไม่เจอเนี่ยก็พลิกแผ่นดินหาเนี่ยก็ไม่เจอตัวนะเอาจริงและก็เรื่องข้อมูลระบบวางไข่นะครับก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะมีบอกแค่ว่าจะเข้ามาเร็วๆนี้นี่แหละแต่ก็ยังไม่ได้บอกกำหนดว่าจะมาเดือนไหนสำหรับใครที่แบบชอบเล่นแบบในแนวครอบครัวเนี่ยก็สามารถมาเล่นได้นะครับ
แต่ว่าผมไม่แนะนำให้เล่นเซิร์ฟหลักนะถ้าจะเล่นระบบแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกอ่ะเพราะว่าเซิร์ฟหลักไม่มีกฎเลยต้องไปเล่นในเซิร์ฟที่มีกฎอ่ะส่วนตัวผมเนี่ยเห็นหลายคนถามมาเยอะมากว่าผมเล่นเซิร์ฟไหนส่วนมากนะถ้าเป็นแบบเซิร์ฟที่ผมเล่นเป็นหลักๆเลยก็คือเซิร์ฟหลักเอเชียแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นเซิร์ฟคอมมูนิตี้ก็คือออลาเนีย3แล้วก็ออลาเนีย1นะครับออลาเนีย1เนี่ยจะเป็นเซิร์ฟที่มีกฎเป็นเรียลิซึมและก็กดเยอะมากสำหรับใครที่ชอบแนวรักสงบแบบไม่ชอบแนวก่อกวนหรือไม่อยากโดนลุมมากๆก็ไปเล่นในเซิร์ฟออลาเนีย1ได้นะครับหรือว่าถ้าหากแบบถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็จะได้เจอกันนะถ้าใครอยากเจอตัวผมอะเหมือนข้างหน้าจะไม่มีตัวนะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยก็เหมือนจะไม่มีด้วยเดี๋ยวไปดูโซนแถวบ่อน้ำแล้วกันถ้าไม่มีตัวเนี่ยผมก็คงจะต้องเดินทางต่อก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เดินแบบยอมรับเลยว่าเดินวนไปวนมาจนหิวอะแท็กเกลือแล้วก็ก็มีบ้างนะแท็กเกลือกินนะพูดถึงแท็กเกลือเนี้ยสมัยผมเล่นแรกๆนะผมล่าใครไม่เป็นนะทุกคนคือผมต้องแบบต้องไปหากินเกลืออย่างเดียวเลยล่าไม่เป็นล่าไม่ได้และที่สำคัญเนี่ยชอบหาคนไม่เจอไม่รู้ว่าคนไปอยู่ไหนอ่ะมาแถวบ่อน้ำก็ไม่น่ามีตัวนะไม่มีเสียงตัวแล้วก็มองไปเนี่ยก็ไม่มีตัวอะไรเคลื่อนไหวเลยโอเคถ้างั้นผมก็คงต้องขออนุญาตตัดคลิปไปก่อนนะครับเพราะว่าผมก็จะเดินวนไปวนมาอยู่แถวนี้แหละแล้วตอนนี้เนี่ยผมได้เดินวนไปวนมาอยู่แถวไอ้ฮันเตอร์ก็จริงนะแล้วมันไม่มีตัวมาเลยอะทุกคนผมก็เลยต้องเดินทางมาที่เซาเฟตอะแล้วก็ไม่มีตัวอะไรอีกผมก็เลยเดินยาวมาที่กินวันเล่เลยไม่รู้ว่ากินวันเล่จะมีตัวไหมทุกคนดูหลอดอาหารผมดิเดินยาวไม่ได้กินอาหารเลยขนาดเกลือผมก็ยังไม่กินนะดูข้างหน้ามีตัวนะครับเป็นตัวอะไรไม่รู้ตัวเบลเลอร์เลยแอคโครหรือว่ากีก้ากันนะน่าจะกีก้านะตัวใหญ่มากเลยดูสิว่ามีตัวเดียวหรือเปล่าถ้ามีตัวเดียวเนี่ยเราเจาเลยนะเพราะว่าหิวมากแล้วตอนนี้แบบเหมือนมองไม่เห็นอะไรเลยคือเห็นแต่อาหารอย่างเดียวอะเพราะว่าหิวจนตาลายแล้วโอเคตรงไกลๆนู่นก็มีตัวนะไม่รู้ตัวอะไรแต่ว่ากีก้ายืนอยู่ตัวเดียวแล้วก็มีซากศพไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไม่กินซากศพนะเราจะกินกีก้านี่แหละมาใครจะอยู่ใครจะไปล่ากีก้าด้วยกันเลยเปิดปั๊บไปแล้วเอ้ามันยังอยู่นี่นึกว่า AFK เอ้างับหนีมาของงับเก็บสแต็กทีงับเอ้างับมันก็เก็บสแต็กแน่เลยโอ้ยงับมันกัดแรงมากอุ้ยงับเอ้างับมาจะถอยไปไหนงับเอ้างับเอาดิใครอยู่ใครจะไปเราจะตายแล้วเนี่ยงับเอ้ยโอ้โหนึกว่าเราจะไม่รอดมันเป็นสายไหนวะเนี่ยทำไมมันถึงจังเราได้ชัยชนะนะครับร้องคำรามไปทีส่วนตรงนั้นเนี่ยมีไอโคกำลังตีกับเจ้าไดโลนะครับเคยสุโคมาสุโคเพื่อนมันปะเนี่ยเดี๋ยวนะลองเป็นมิตรให้หน่อยเอ้ยมันกัดจริงด้วยเอ้ยมันกัดโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเรียบร้อยว่าแล้วไอเราก็เห็นมันเดินมาดีๆนะนึกว่ามันจะไม่ทำร้ายเรานะครับมันเดินมาแบบเหมือนเป็นมิตรเฟรนลี่มากเลยโอเคถ้างั้นผมก็คงต้องขออนุญาตจบคลิปลงเพียงเท่านี้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ